สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมสวนนะครับอยู่ที่อำเภอโบเชตตำบลจรัสนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเจ้าของนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับก็เป็นมะไฟเนาะรกมากเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับสวยงามมากนะครับมีทุกซอกทุกมุมนะครับเต็มไปด้วยความสีเหลืองนะครับดกมากเลยนะครับสวนที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่มะไฟอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของนี่ฮะคุณลุงอยู่ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับครับคุณลุงแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับลุงเหมียนครับลุงเหมียนครับนะครับอย่าให้ลุงบอกว่าตรงนี้คือบ้านอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับเผื่อใครที่อยากมาหาครับบ้านตาเวงครับบ้านตาเวงหมู่2หมู่2บนไปรัดครับผมอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เนาะ บ้านตาเวงก็ถามว่าสวนลุงเหมียนเนาะครับครับครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นมะไฟนะครับอันนี้มะไฟปลูกได้กี่ปีแล้วที่ติดผลครับ6ปีแล้ว6ปีแล้วโอ้6ปีสวยงามมากนะครับทําสวนที่นี่นะครับได้กี่ปีแล้วครับผมก็เกือบ20ปีแล้วล่ะเกือบ20ปีแล้วเป็นสวนยางอ๋อแต่ก่อนเป็นสวนยางนะครับยางสวนลำไยก็คือลำไยมันคือจะไปไม่รอดเลยก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมเปลี่ยนแปลงชีวิตปลูกใหม่นะครับก็แปลว่าจากสวนยางก็คือมาปลูกไม้ผลครับนะครับเริ่มแรกเป็นไงบ้างครับทําอะไรก่อนยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไอ้ลำไยโค่นก็ปลูกแซมมาเรื่อยๆนี่นะแซมไปตามหลุมลำไยเรื่อยล้มไปปีนึงก็พัด20กว่าต้น30กว่าต้นอะไรล้มพายุเนาะก็เลยหันมาปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดปลูกที่มันปลูกได้นะครับผมไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับเอามาจากจันทบุรีโอ้มาไกลเลยแล้วก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับจะย่อยไปเรื่อยๆครับผมที่นี่นะครับมีอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่มีต้นอะไรบ้างครับมีก็เป็นมังคุดละมุดขนุนครับทุเรียนเงาะมีก็มันหลายๆอย่างเนาะครับก็บอกไม่ค่อยถูกคนปลูกก็ยังลืมอยู่เหมือนกันนะแปลว่ามีครบทุกอย่างเลยเนาะถ้างั้นเยอะมากเลยนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับสลับฤดูกาลนี้นะครับผลผลิตที่ออกก็จะเป็นมะไฟเนาะครับครับนี่ครับมะไฟเยอะมากเลยครับผมมะไฟตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับไปทั่วไปทั่วเลยไปทั่วเลยอ๋อเก็บขายเองหรือว่ามีตลาดมารับครับแต่ตรงนี้ตลาดเงียบเงาไปหน่อยก็คือต้องเก็บขายเองไปเรื่อยๆอันที่ล่วงก็ล่วงไปที่ยังอยู่แล้วก็เก็บขายไปงี้นะครับผมนี่ฮะหรือใครสนใจที่จะมาซื้อที่สวนก็ได้เนาะครับครับนี่ฮะตอนนี้กำลังเยอะมากเลยนะครับกำลังหวานด้วยกำลังหอมมะไฟนี้มันจะออกผลนะครับปีละกี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวนี่ฮะการดูแลยากไหมครับในการปลูกมะไฟครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยมันก็ของธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติครับผมแบบการอย่างนั้นครับการให้น้ำนะครับการให้น้ำนี่ให้น้ำยังไงบ้างครับมันเหมือนกันคือเรามีผลปุ๊บแล้วก็ให้น้ำมันธรรมดาอย่าให้มันคนแห้งเท่านั้นแหละครับผมไปขีดยงขีดยาก็ไม่ได้ขีดอะไรหรอกคือขีดจะเป็นจะมีดอกพวกหนอนจะเจาะดอกพวกอะไรแค่ครั้งเดียวก็จบแต่น้ำก็คือจะให้เป็นน้ำสปริงเกอร์เนาะที่ให้ครับให้น่าจะสปริงเกอร์เลยครับผมดูครับต้นหนึ่งผลผลิตเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวลุงพาไปดูต้นอื่นครับเดี๋ยวพาไปชมหน่อยครับที่นี่ครับมีทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอย่างอื่นครับตอนนี้เรามาดูมะไฟก่อนครับดูดกมากเลยครับเต็มเลยครับผมโอ้อันนี้เก็บขายได้กี่รุ่นแล้วครับนี่อันนี้ไปรุ่นนึงแล้วอันนี้ก็ปล่อยให้งอมนะอ๋อปล่อยให้งอมมันจะหวานใช่ไหมครับมันจะหวานทีแรกอมเปรี้ยวอมหวานก็เขาก็อยากได้ก็ให้เขาไปครับผมดูครับโอ้สุดยอดครับเต็มเลยครับมองไปทางไหนก็เต็มเลยครับเหลืองเต็มเลยครับสวยงามมากนะครับอีกโน่นยังไม่ได้เก็บเลยเนาะเก็บไปเลยครับผมแล้วอย่างเวลาเก็บนี่เก็บยังไงครับเอากระดาษขึ้นแล้วก็ปิดขั้วออกเลยขั้วออกเลยขั้วออกเลยอีกหน้าเขาก็จะแตกมาใหม่อีกครับผมนี่ฮะดูครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเป็นพุ่มสวยครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยเพราะมันงอมจัดมันก็ร่วงอ๋อเราเอาไม่ทันนะแต่คือถ้างอมจัดเนี่ยเราจะได้รสชาติที่หวานเนาะหวานจัดเลยแหละหวานจัดเลยนะครับหวานรสหวานออกหวานเย็นๆครับแล้วอย่างผมซื้อที่ตลาดมันเปรี้ยวครับคือเขาเก็บมาเร็วกันไปป่าวว่ามันคนละพันอ๋อคนละพันไอ้ยันมันก็มันเป็นละไมนะอ๋อเป็นละไมแหลมเนี่ยครับผมเปรี้ยวครับไปนี่ไปเงาะครับมาดูเงาะครับผมเงาะนี่กี่ปีแล้วครับต้นตรงนี้ครับก็5ปี6ปีเหมือนกัน5 6ปี
มันหลายรุ่นนะครับผมกล้องกำลังแตกออกโอ้ลองกองนี่กำลังออกมาดูลองกองก่อนนะลองกองก็มีครับกองกำลังติดกระดอกนี่อ๋อนี่จะปิดยังไงเนี่ยครับนี่เนี่ยกำลังปิดกระดอกครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูต้นที่มีดอกเลยครับครับไปดูลองกองนะลองกองมันจะออกหลังเขาใช่ไหมครับครับมันจะออกที่หลังออกที่หลังพอเรียนเสร็จก็เหลือก็ลองกองแค่ครับผมเงาะไปดูเงาะก็เยอะเลยครับผมทำงั้นเดี๋ยวดูเงาะก่อนครับนี่ฮะดูครับผลเต็มเลยครับผลเต็มเลยนะครับต้นก็ใหญ่นะครับตัดแต่งทรงพุ่มนะครับผมทุเรียนนะครับนี่ฮะทุเรียนผลก็นี่ฮะสวยงามนะครับผมทุเรียนนี้คืออย่างอยู่ที่บ้านเราตัวนี้ครับจะออกขายได้ช่วงประมาณเดือนไหนครับ2เดือน3เดือนที่3อีก2เดือนกว่าเนาะทุเรียนนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะครับทั่วไปเลยแหละมีทุกอย่างเลยครับผมคือจะไม่ได้ปลูกแค่เป็นกลุ่มเนาะจะปลูกคือพื้นที่1ครับจะปลูกทุกอย่างเลยทั้งเงาะทุเรียนกล้วยเลยกล้วยไข่กล้วยหอมดูฮะทุเรียนเต็มเลยขนาดต้นนี้นะดูต้นนี้ครับต้นเล็กนะครับต้นเล็กแต่ผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดูฮะดูนี่ฮะเป็นพวงเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ลูกนะครับเยอะเลยครับผมนี่ฮะแล้วอย่างโคนนะครับเราจะดูแลยังไงบ้างครับเราตัดหญ้าได้มั้ยถางหญ้าได้มั้ยครับได้แต่ตัดหญ้าก็ถอนเอาแค่นี้อ๋อถอนเอาจอบถางไม่ได้โดนรากอ๋อโดนรากโดนรากครับก็คือถ้าโดนรากมันทำให้ต้นมันชะงักเหรอครับมันรากปล่อยมันขาดหมดนะอ๋อแต่ชะงักมันก็โอ้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมต้นนี้กี่ปีแล้วครับนี่ต้นนี้มันก็7ปีปีเนี้ย7ปีโอ้ดูต้นใหญ่นะครับลูกก็ค่อนข้างเยอะเลยครับดูครับเป็นกระจุกเลยครับใหญ่มากเลยครับผมจะออกใหม่อีกแล้วล่ะเนี่ยอ๋อก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งแล้วทุเรียนมันออกได้กี่รุ่นครับมันถ้ามันสมบูรณ์มันก็ออกไปเรื่อยนะปีนก็ออกหลายอยู่ครับผมมันออกแล้วมันพีคมันเป็นเรื่อยมันแหละสมบูรณ์มันอะไรก็เป็นไปเรื่อยครับนี่อีกรุ่นหนึ่งอ๋อนี่รุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยนะนู่นครับมันสองรุ่นสามรุ่นมีสองสามรุ่นนะครับจะว่าตัดทีเดียวมันก็ไม่หมดหรอกครับนี่นี่นี่ดูไอ้ดอกนะดอกอะไรนะครับลองกองโอ้นี่นี่นี่ลองกองดอกครับผมดอกกำลังสวยแล้วครับผมกำลังออกดอกนี่ใช้เวลานานครับที่เราจะสามารถเก็บได้ครับโอ้ก็นานอยู่นะหนักอยู่หลังทุเรียนเลยแหละเนี่ยกำลังชะตึงเนี่ยดอกเห็นไหมครับนี่กำลังสวยแล้วครับผมปิดดอกแล้วนี่ก็กำลังจะออกแล้วเห็นมีผลอันหนึ่งครับหนูนั่นแหละเด็กก็เก็บกินอยู่แล้วพ่อเก็บใหญ่ยังแล้วอ๋อมันทยอยออกเรื่อยใช่ไหมครับมันก็ออกครับก่อนมาก็แต่เนี่ยเนี่ยผลใหญ่ครับเนี่ยผลเนี่ยเราเห็นเหลือมาหนึ่งครับนี่ฮะผลนะครับขบวนก็มีสุกลูกสองลูกก็มีครับผมลองกองมีผลนั่นเลยอ๋อนี่ๆๆอันนี้ผลสุกนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้ครับมันหลงครับเป็นลูกหลงครับนี่ๆหลงลูกหลงนะครับเห็นไหมครับมีทุกอย่างเลยนะครับผมมังคุดมังคุดน่ะไปดูมังคุดครับมังคุดก็มีนะครับเป็นหลายต้นเงาะเยอะโอ้เงาะก็ดกมากเลยครับผมเงาะนี่เป็นเงาะพันธุ์อะไรครับโรงเรียนเงาะโรงเรียนเนี่ยแล้วผลโน่นผลนี่มันใบหนาครับผมผลนี่ใบบางหน่อยเป็นผิวเยอะมังคุดตอนนี้กี่ปีครับ6ปีนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยโอ้ดูลูกดกไหมครับดกมากเลยครับนี่ฮะดูลูกใหญ่ดูให้ดีนะมันบางใบนะ นี่นี่นี่ฮะของบางใบนะ สวยครับนี่เนี่ยของบางใบมันมองยากมองยากนะเนาะต้องมองจากข้างล่างนะครับนี่ๆๆนะลูกเขาลูกดกมากเลยครับมังคุดครับแล้วอย่างนี้ยังว่าเป็นพวงเลยมั้ยนี่เห็นนี่ครับๆเห็นนี่ถึงจะต้องหาอะไรค้ำกันบ้างนี่ๆๆดกมากเลยครับผม
สงสัยกิ่งนี้ต้องหาอะไรค้ำนะครับดกนะครับไปแล้วเนี่ยดูเป็นพวงเลยครับผมก็แปลว่าช่วงนี้ก็มีออกมาเรื่อยๆเนาะมีมะไฟนะครับอีกสักพักก็จะมีเงาะทุเรียนแล้วก็มังคุดลองกองโอ้มีทุกอย่างเลยอย่างมะนาวมีครับแล้วแต่เราเนาะอย่างผมผ่านมาเมื่อทางเดินเมื่อกี้นะก็มีขนุนเนาะขนุนทุเรียนชุดแรกชุดนั้นมัน180กว่าต้นมัน3ปีอยู่140กว่าต้นครับแล้วก็6เดือนมันก็อีก38ต้นครับเนี่ยเราจะเห็นต้นทุเรียนเนาะก็ลงเพิ่มอีกเนาะนี่ลงเพิ่มอีกแน่ๆนี่ๆถ้าเราปรับเปลี่ยนกันไปนี่เงาะครับมันไม่ไหวแล้วเงาะไปโอ้ดูเงาะเยอะมากเลยครับนี่เนี่ยดูทุเรียนต้นนี้นะครับต้นนี้ประมาณกี่ลูกครับต้นนี้ครับมันถึง50กว่าเลย60กว่ามึง60นะครับ50ถึง60ลูกครับใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะปีหน้าถึงจะติดร้อยนะปีหน้านะแต่ปีนี้ยังไม่สมบูรณ์จริงแล้วการเก็บนี่คือเก็บยังไงครับโดยยอดสุดปีนขึ้นไปเหรอครับปีนได้ย้อนคนรับนี่ก็จะออกเยอะมากอ๋ออันนี้คือนี่สถานการณ์มันจะออกนี่ฮะดูครับกำลังเล็กครับ กำลังสวยงามเลยครับเงาะตรงนี้กระดกครับอันนี้กระดกแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นต้นแรกที่ปลูกเลยเนาะมันต้นใหญ่ล้มแรกล้มทีแรกผมก็ซื้อมันจะย้อยใส่เรื่อยๆใส่ไปเรื่อยครับตรงนี้ก็ติดหลายลูกนี่ดกดูเงาะครับผลคือก็เกษตรอย่าลืมได้ว่ะไงก็จะปรึกษาดีกว่าครับดูมีทุกอย่างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลำไยเนาะฝั่งนู้นลำไยเขาลำไยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกะเพราล่อแมลงนะครับมีทุกอย่างกล้วยนี่ได้ขายบ้างครับต้นกล้วยไข่ครับขายไปเรื่อยๆให้เขามาขุดก็น้อยละ10บาทถ้าแล้วขุดให้เขาก็น้อย15บาทเพราะว่าเราใช้คนงานขุดเนาะครับผมอย่างเขาร้อยละ300อย่างนี้นะอ๋อครับแต่เรามันคนเดียวมันทำไม่ทันหรอกใช่ครับคนเดียวทำไม่ทันแน่เนี่ยพอมาถึงคนเดียวครับลุงตอนนี้ดูแลทั้งหมดกี่คนเนี่ยคนเดียวโอ้คนเดียวดูแลยังไงได้เนี่ยไปก็ไม่รู้ละตื่นมาก็ต้องไปละอ๋อคืนก็ตัดยางนี่นะอ๋อครับโอ้มีทั้งยางมีทั้งไม้ผลด้วยเนาะมียางคืนกินนู่นแตงนู่นครับผมโอ้ดูทุเรียนครับลูกค่อนข้างดกมากนะครับเนี่ยทุเรียนสุรินทร์เรานะครับผมผลผลิตไม่แพ้กันเลยนะครับผลผลิตดีครับผมนี่ก็หลายติดหลายอยู่ติดเยอะเลยนะครับเต็มเลยครับอ๋อส่วนต้นนี้มะไฟอันนี้เก็บไปแล้วใช่ไหมครับเก็บแล้วเก็บแล้วยังไม่ทั้งหมดก็คือจะไล่เก็บไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยให้นกให้กากินเหลือเนาะครับผมขนุนไปดูไปดูฝั่งนู้นนะไปดูขนุนนะครับพอเราผ่านขนุนก่อนผ่านไปเราจะเห็นต้นมะละกอดกมากเลยครับนี่ฮะดูเต็มเลยนะครับมีทุกอย่างจริงนะครับขนุนทุเรียนนี่3ปีขนุนก็3ปีเหมือนกันครับทุเรียน3ปีนี่ก็3ปีนี่ดูฮะตอนนี้เรามาเห็นนะครับลูกขนุนจะใหญ่กว่าทุเรียนนะครับผมไม่ได้อย่างขนุนนี้เดินขายหรือว่าส่งตลาดส่งทำส่งลงใหญ่อ๋อประจวบโอ้ไปไกลเลยขนุนจะเป็นพันธุ์อะไรครับผมทองประเสริฐทองประเสริฐโอ้ดูครับลูกใหญ่มากเลยนะครับคือช่วงนี้ก็เราก็ตัดให้พ่อค้าเขาหมั่งอะไรหมั่งให้อยากกินก็เข้ามากินนี้นะเนี่ยระหว่างขนุนเราก็จะเห็นมีทุเรียนมีกล้วยนะครับแซมไปเรื่อยๆครับผมกล้วยนี่ก็เริ่มมาออกแล้วเพราะทุเรียนใหญ่เริ่มมาออกเรื่อยๆก็จะมีกล้วยเป็นที่เลี้ยงก่อนตอนแรกเนาะที่เลี้ยงครับผมที่เลี้ยงไปเรื่อยก็มองดูแล้วก็เนี่ยต้นนี้ก็จะไว้3ลูกเนาะ3ลูกอันนี้ผลคือคัดผลใช่ไหมครับมันยังไม่คัดนะช่วงนี้ไม่เอาอ๋อเออจะลงแต่จริงๆก็ต้องเอาลูกเสมอเลยครับลูกไม่สวยแล้วก็ซื้อถุงไว้ผ้าขยังกลมเลยปรับครับแล้วก็ฉีดยาทุเรียนก็ตาดๆหน่อยแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้ทําอะไรมากขนุนนี่ก็เดี๋ยวก็ปีหน้าก็ให้เลือกเครื่องตัดแล้วนี่อ๋อพอทุเรียนใหญ่มันเบียดแต่นี่ขนุนนี่เอาแค่อีก2ปีนี่ก็ไม่มีแล้วล่ะครับ
ที่ว่าทุเรียนนี่มันคล้ายๆว่าทุเรียนใหญ่ขึ้นอีก2ปีนี่ทุเรียนก็ได้ผลแล้วเนี่ยก็คือหลักๆคือจะเอาทุเรียนใช่มั้ยครับแต่จะเอาขนุนไว้เสริมก่อนหารายได้ก่อนเนาะหารายได้ก่อนเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับแล้วกิ่งก็ค่อยๆตัดออกเนาะตัดออกไปเรื่อยๆที่ไหนเบียดทุเรียนแล้วก็ตัดออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทําไปเรื่อยๆเงี้ยครับไปนู่นส่วนนู่นไปดูสวนใหญ่มากเลยครับผมข้างบนมีป่ากล้วยแน่ข้างบนป่ากล้วยนะกล้วยกับยางกล้วยจะเป็นกล้วยอะไรครับผมกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหอมทั้งอย่างโอ้ดูลูกใหญ่ลูกถ้าลูกขนาดนี้ประมาณกี่โลครับ20โลถึงไหมถึงเหรอโอ้อย่างนั้นต่ำก็18โลครับกินได้ทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยลูกใหญ่มากเลยนี่ไอ้พันนี่ไม่คล้ายขอบครับดูครับหลายคนน่าจะสงสัยน่าดูครับคนเดียวจริงๆครับดูเลยครับคนเดียวนี่ก็ไม่เห็นก็ต้องมาดูก่อนนะ ต้องมาดูก่อนครับวันนี้อันนี้คือจะปลูกคู่กันเลยนะสองต้นตัวเก่านี่มันจะเป็นที่แรกมันก็จะตายครับแล้วที่ตัวใหม่มาใส่ปุ๊บตัวใหม่ตัวเก่าจะฟื้นนะตัวใหม่ก็เป็นด้วยตัวเก่าก็เป็นด้วยก็เลยไว้สองต้นเลยไว้คู่เลยว่ะครับอันนี้ก็ไอ้ได้ค่ะไอ้มูสันคิงครับมูสันคิงนะครับจะเห็นว่าทุเรียนก็จะปลูกเรื่อยๆนะครับแต่การปลูกทุเรียนก็คือต้องพูนโคนขึ้นต้องเอาดินสูงขึ้นใช่ไหมครับปลูกแล้วก็ไปเอาขึ้นครับแต่ถ้าเราปลูกเลยเราไม่พูนได้ไหมครับได้อยู่แล้วก็ปลูกขุดหลุมไว้พอแล้วก็เอาขึ้นสูงแล้วก็ปูนดินเพิ่มมันแค่หน่อยครับผมใส่น้ำขังครับนี่ก็หนึ่งไปก็นี่จะในอำเภอนี่ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะอำเภอปลูกให้อ๋อในอำเภอปลูกให้นะครับนายอำเภอชื่ออะไรครับนายพิสารอ๋อนายพิสารเขากล้านะครับ อดีตก็เคยเป็นในอำเภอจะลำดวนเหมือนกันนะครับนี่ฮะถ้านายได้ดูครับนี่ครับต้นนายอำเภอที่นายอำเภอพิสารเขากล้าได้ปลูกครับผมนี่ฮะรอดแน่นอนครับผมรอดแล้วเนาะใช่ครับรอดแน่ครับรอดแน่ครับโอ้ดูกว้างใหญ่มากเลยครับผมวันนี้กล้วยก็ไปย่างอ๋อแต่ตอนนี้คือยังมียางอยู่ยังปลูกยางไว้อยู่เนาะยางอยู่พ่อกำลังเราสู้ไม่ไหวครับเพราะมันเกินตัวแล้วเนาะคือถ้าเราปลูกแค่ยางอย่างเดียวเราก็ได้แค่ยางแต่นี้จะเห็นมีกล้วยมีอะไรผสมผสานเนาะผสมผสานครับจะได้ไข่กล้วยก่อนไข่กล้วยเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกันนะครับผมส่วนนี้เราก็ได้กินได้ใช้กระจายครับมีน้ำรดนะที่ยางหัวจะรดก็ได้แล้วมันก็มีเกลือแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีมะเขือพวงมะเขือพวงก็มีเยอะเหมือนกันเนาะนี่เยอะเยอะอยู่ครับเข้ามาเก็บกันจะไปกินจะทานกันแล้วมีมะเขือพวงมีพริกมีทุกอย่างจริงครับผมว้าวดูกล้วยครับกล้วยนี่จะเป็นกล้วยพันธุ์อะไรครับตัวนี้ครับนี่กล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะครับดูครับดูเดือน6เดือน6เดือนนะครับมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาหมดจะสนใจตัวโน่นก่อนเนาะคือไอ้ผลิตผลออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวโน่นก่อนตัวนี้ก็จะต้องทิ้งขว้างบ้างละครับแต่อาการไม่ตายแน่อาจารย์รอดแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆครับคอยเราทำนู่นเสร็จอะไรเสร็จก็จะได้หอผิวขึ้นมานี่แต่จะเห็นดูต้นกล้วยนะต้นกล้วยที่เราตัดออกก็คือจะเอามาวางมาวางเลยครับเป็นความชื้นความชื้นลดน้ำมันอยู่ในโดนในนานนะไม่เกี่ยวกับเชื้อราไม่มีหรอกครับครับฮะไปละไปละเชื้อราไม่มีตระกูลนี่มีเชื้อรามีแต่น้ำเน่าแล้วเป็นปุ๋ยทุกอย่างเดียวครับบางคนก็กลัวเชื้อราไม่ใช่แต่ไม่เป็นเนาะไม่เป็นจะเป็นบางผมตายแล้วร้อยกว่าต้นครับปลูกต้องเยอะเลยเนาะ นั่นแหละจะเป็นมาเนี่ยตายแน่ใช่ครับไปไข่เดินมุดเข้าไปดูครับยังมีทุกอย่างเลยนะครับผมสำคัญระบบน้ำนะครับสำคัญนะครับจุดใหญ่ก็หัวใจเขาน้ำแหละใช่ครับน้ำเลยสามปีรุ่นนี้สามปีนะครับดูฮะสามปีร้อยกว่าต้นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกว่าต้นนะดูอันนี้ยายก็ตัดยอดแต่ยอดยังไงกล้วยหอมนี่สินี่โอ้โหนี่โอนทับยอดอ๋อครับทับเลยทันใดก็ทันใดไอ้พูดก็พูดไม่ได้แล้วคนปลูกกล้วยเนาะมันกำลังสวยเนาะครับแต่มันก็ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันก็ยังให้ผลผลิตได้เนาะผลิตได้คือมันก็แผ่ขึ้นมาเองครับยอดมันก็มีแต่มันจะเสียรูปทรงนะครับอันนี้ต้นเก่านี่ต้นเก่าจะตาย
ครับซื้อต้นไม้มาใส่ต้นเก่าก็เป็นครับคือต้นที่ซื้อมาคือซื้อต้นเล็กมาใช่ไหมครับต้นประมาณ100กว่าบาทอ๋อ100กว่าบาทต้นละ90ก็มีแล้วแต่เราจะเลี้ยงมันได้ปรับปรุงเอาตัวเองอะนะคืออย่างต้นที่ซื้อมาถึงปุ๊บคือต้องมาไว้พักไว้ก่อนไหมหรือว่าซื้อปลูกเลยปลูกเลยปลูกเช้าปลูกเย็นคือข้าวปลูกเย็นเลยนี่ครับคนปลูกเป็นเนาะมันไม่ยากครับอย่างเราดูแลเราปลูกตายปลูกตายนะครับซื้อข้าวปลูกเย็นซื้อมาเดี๋ยวนั้นก็ปลูกเย็นนั่นแหละถึงบ้านก็ปลูกครับดูว่ามีกะเพรานะครับเยอะแยะเลยมันก็เป็นตัวเล่าแมลงวันทองกันเนาะก็ไม่ตัวนี้ตัวสำคัญแต่ตัวสำคัญเข้ามาต้องเห็นแมลงวันทองอยู่แล้วนะครับหอมใบยอดเองเนี่ยท่านชมครับใบกะเพราต้องมีไว้ด้วยครับผมเอาอะไรตัวเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยตัวเองก็ไม่ได้กินนะครับดูหนักมากนะครับดู3ลูกนะครับแต่ดูสภาพต้นนะครับต้นเล็กนะครับต้องใช้ไม้ค้ำเนาะใช้ไม้ค้ำทั้งไม้ค้ำก็จะหักเนาะโอ้ดูมันดกเกินนะผมมันดกใหญ่เกินนะครับผลผลิตมันใหญ่มันเกินตัวนะใหญ่เกินตัวเนาะดูฮะมะนาวดูโอ้มะนาวครับมะนาวก็มีครับลูกดกเลยธรรมชาติทั้งปล่อยธรรมชาติอืมครับก็ไม่ได้คิดครับอันนี้ก็ไปแล้วนี่อันนี้สองลูกใหญ่ๆเนี่ยพันเดียวกันนั่นครับเออตัดเห็นขวมอยู่ไหนนี่ตัดนี่ครับเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปแล้วอืมสองลูกใหญ่ๆแต่นั้นบางให้บางทฤษฎีบางคนก็บอกว่าการแกล้งต้นให้มันออกลูกดกก็คือโน้มให้มันเหมือนจะหักไม่ใช่หรอกมันจริงไหมแต่นี่จริงไหมครับไม่จริงหรอกไม่จริงเนาะอืมนี่ก็ไปแล้วเขาไปกินแล้วลูกประมาณเกือบ20โลนะตัวนั้นตัวนี้ก็ได้ลูกนี้ตัวนี้เราตัดทิ้งนี่ครับเป็นสองลูกแต่ลูกมันเล็กโพดครับเลยต้องตัดออกโอ้ยทำไปงั้นแล้วดูครับเดินแค่นี้ก็น่าจะเมื่อยแล้วครับผมลุงเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างที่เราทำแล้วผลผลิตออกได้สวยงามครับมันก็ดีใจแล้วนะมันก็เพลินตาเราเองก็สบายใจสบายตาแล้วมองทำได้ก็เห็นไม่เอามองเห็นผลนะครับผมมองไม่เห็นผลแต่มันอยากทำแล้วเนาะอาจารย์อยู่นี่ครับคนมาดูสวนเยอะไหมครับผมหลายอยู่นะคนมาดูเรื่อยๆเนาะครับผมถ้าใครที่อยากมาสมสวนก็คือสามารถมาได้เนาะมาได้เลยยังไม่ห่วงเขาหรอกครับผมทานได้ทุกหน้าครับลุงอยู่สวนตลอดเนาะอยู่สวนตลอดนี่ฮะใครสนใจก็ไว้มาได้มาหนุนก็ได้ครับตอนนี้มาไฟเยอะแยะเลยครับอยากเก็บสดๆจากต้นนะครับเชิญมาได้เลยทานก่อนซื้อนะครับผมทานก่อนซื้อนะเพราะหวานจริงคอนเฟิร์มว่าหวานเนาะทานก่อนซื้อได้เลยครับผมนี่ฮะอย่างลุงปลูกหลายอย่างตอนนี้ครับผลผลิตนะครับอย่างปีหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่รายได้ครับมันก็ปีที่แล้วมันก็ได้มันก็เป็นระยะนั้นระยะสองสามหมื่นสี่หมื่นอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นขั้นตอนเป็นช่วยกันไปงี้นะครับมันไม่ได้รวมเดียวนะครับผมเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงไปครับน้อยอย่างที่ผมพาถ่ายเดินรอบสวนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าผลผลิตนะครับจะมีออกตลอดเลยนะครับตอนนี้มาไฟต่อไปก็เดี๋ยวเงาะมีลำไยเอ้ยมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดนะครับมันจะมีรายได้หมุนเวียนตลอดเลยเนาะกล้วยไปเรื่อยหลากหลายเลยนะครับแต่สำคัญคือทำงาน2คนนี่แหละครับต้องขยันลงตื่นกี่โมงครับผมไม่ก็ตั้งแต่ตีหนึ่งที่สองแต่กีดยางด้วยเนาะอ๋อตีหนึ่งที่สองกีดยางเสร็จก็นอนพักเช้ามาก็ออกเข้าสวนครับผมเนี่ยออกเข้าสวนอยู่นั่นแหละคนขยันเอาทุกอย่างเลยเนาะการจะปลูกอะไรแล้วก็เห็นอะไรว่ามันน่าปลูกก็ต้องเราก็ซื้อมาปลูกอ๋อค่อยเป็นค่อยไปและอย่างที่ลุงปลูกนี่คือได้ไปเรียนรู้งานจากที่ไหนมาเลือกปลูกเลยไม่ได้เรียนรู้แล้วก็คือก่อนชีวิตรับจ้างเขาเนาะแล้วก็เรียนมาก็มองดูเขาทำยังไงก็มาเรียนแบบเขามาเรื่อยๆครับคือก็รักจำเขามาเรื่อยๆนะก็เลยอายุหลายก็เลยตัดสินใจก็มาอยู่สวนครับก็เป็นประสบการณ์จริงเลยเนาะคือมาหกลุมพุกคันไงตัวไหนตายก็ซื้อมาปลูกไม้ไปครับผมปลูกไม้ก็แล้วก็ด้วยแบบที่มันตายยังไงแล้วก็ด้วยไอ้ที่ตายแล้วก็ไม่ปลูกแล้วปลูกที่เป็นแล้วเนาะครับเนี่ยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเลยตอนนี้เนาะยังไม่ถึงร้อยหรอกครับผมยังอีก2ปี3ปีแหละ2 3ปีน่าจะลงตัวกว่านี้เนาะลงตัวกว่านี้ครับผมนี่ฮะสวยงามมากนะครับเป็นอะไรที่ภูมิใจสำหรับเจ้าของนะครับที่ทำการปลูกและได้สวยงามนะครับผมนี่ฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมสวนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ